รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมดร.โก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆวันศุกร์เวลาดี 9:10 นทางททบ5กฎหมายเลข1นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแฟชั่นทรงผมสีผมเรามีมาเสิร์ฟกันครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์หรือว่าอาจารย์แม่แห่งสถาบันเกตกล้าวครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่สดใสค่ะหลายๆคนก็เริ่มตกแต่งประดับประดาบ้านค่ะนะครับมีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะอาจารย์แม่มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากกันดีครับค่ะวันนี้ก็อยู่กับดร.โก้ครับเหมือนเดิม นะคะครับก็มีความรู้สึกชุ่มฉ่ำใจที่เราอยู่ด้วยกันนะคะนานวันนี้ที่เราจะคุยกันก็ถึงเรื่องของวิชาการครับค่ะกับช่างผมเรียกว่าเทคนิคนะคะเทคนิคหรือศิลปะของการประกอบอาชีพว้าวต้องบอกว่าเทคนิคแล้วก็ศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมาใช้ควบคู่กับการประกอบอาชีพของเราให้เจริญก้าวหน้านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขความลับกับอาจารย์แม่กันครับความรู้คู่แฟชั่นความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนค่ะโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าวศูนย์รวมนักออกแบบทรงผมแฟชั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งเทรนด์ผมสีผมในสไตล์แบบโปรเฟชชั่นอลเกตกล้าวอินเตอร์เนชั่นแนลซาลอนโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าวความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดย Intrakera อาหารผมอาจารย์แม่ครับพอพูดถึงเรื่องเทคนิคศิลปะในการประกอบอาชีพแล้ววันนี้จะมีอะไรสอนลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกกันครับอ๋อค่ะวันนี้นะคะเราจัดเวิร์กช็อปครับจัดเวิร์กช็อปเรียกว่าแฮนด์ออนคือได้การที่ว่าเรียนรู้กันเลยนะคะแล้วท่านผู้สอนก็คือคุณเจเจชาญครับซึ่งเราก็เชิญมาจากไต้หวันเหมือนเดิมนะคะเธอก็เป็นคนที่มีความรู้มากมายครับถ้าเราจะคุยกันถึงอาชีพเสริมสวยเนี่ยเราเชื่อมั่นในฝีมือเขามากมากครับเขาเป็นคนที่มีความรู้มากแล้วเรียนรู้จริงๆนะคะในวันนี้เธอก็ได้มาสอนเวิร์กช็อปกับช่างผมครับแต่ก่อนจะสอนเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องคุยกันกับช่างผมส่วนหนึ่งที่กำลังรอที่คุณเจเจจะมาครับอาจารย์ก็ได้คุยถึงว่าอาชีพเนี้ยเราต้องรักอาชีพและเราอ่ะจะไม่ย่อท้อนะคะทำงานก็อีกคนหนึ่งก็อีกหลายสิบปีอาจารย์จะพูดถึงว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่ยังทำอยู่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำไม่ใช้นะสมองจะแบบหลงลืมโดยเฉพาะการทำงานที่ทำแล้วเราในใจเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขหรือบางครั้งอาจจะบ่นตลอดว่าโอ๊ยเบื่อจังเลย
เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยมันก็เลยทำให้ตัวเองยิ่งหมั่นทอนก็สิ่งตรงนี้อาจารย์จะสอนช่างผมบางท่านนะอายุเพิ่งจะ50กว่าอาจารย์หนูไม่ไหวแล้วก็เลยถามว่าหนูอายุเท่าไหร่คะหัวเราะครับอาจารย์บอกการทำงานเนี่ยจริงๆเราไม่มีสิทธิ์จะเบื่อนะครับเราจะต้องทำยังไงที่ให้เราเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็มีความสุขต่อการทำงานตรงนี้ไม่ว่าอาชีพอะไรทุกอาชีพนะคะเบื่อไม่ได้แล้วเราเบื่อแล้วเราจะมาร้องว่าเราไม่มีเงินมันไม่ใช่นะคะเพราะนั้นอะไรก็ช่างถ้าเราอดทน ความสำเร็จมาถึงเราแน่นอนอาจารย์จะบอกกับนักเรียนว่าอย่าถลายไปทางนี้อย่าถลายไปทางนี้ที่ไม่ได้ความจริงครับเข้าใจตรงนี้นะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาพบความจริงแล้วเนี่ยเราหยุดถลายครับให้ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงานค่ะโอเคไหมตรงนี้โอเคครับให้โอวาทอย่างดีที่สุด เพราะฉะนั้นทุกคนมองเห็นอาจารย์แล้วก็มีการยิ้มขอบคุณอาจารย์แม่ นะคะตรงนี้ก็ฝากไว้นะคะเราจะคิดถึงกันเสมอในเวลาที่เราทำงานเสียงอาจารย์จะอยู่ในหูทุกคนที่ประสบความสำเร็จอาจารย์ก็ได้คุยกันกับช่างผมว่าคุณเจเจเนี่ยก่อนที่เขาจะมาหาเราในครั้งสุดท้ายเนี่ยครับเขาไปนิวยอร์กอีกนะคะก็ไปดูงานถึงลายของไฮไลท์ต่างๆครับนะคะเรียกว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่เป็นเหมือนแบบเป็นผู้นำเทรนด์ค่ะนิวยอร์กเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์รวมของโลกครับแฟชั่นทุกอย่างเนี่ยทั้งโลกเนี่ยคุณจะได้รับการลงความเห็นว่าปีนี้คืออะไรเขาประชุมกันเสร็จแล้วจะต้องมาลงที่นิวยอร์กตรงนั้นนะคะ คุณเจเจก็ได้ไปศึกษามาก็เราก็มีความรู้สึกว่าดีนะที่เราได้เชิญเข้ามาเราก็มาให้ช่างผมเนี่ยได้เรียนรู้กันก็คุณเจเจก็ได้ขึ้นมาคุยด้วยนิดหน่อยว่าฉันมาที่เนี่ยฉันตั้งใจที่จะมาให้ความรู้พวกคุณนะอยากให้คุณได้ความรู้ในสิ่งใหม่ๆเป็นแฟชั่นใหม่เป็นศิลปะในการระบายสีเหมือนกับว่าเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเทรนด์ของปีหน้าที่จะถึงคือใช้ได้เลยใช่ไหมก็ปีนี้ก็ใช้แล้วค่ะนะคะก็เป็นการระบายสีบนเส้นผมนะคะเพราะฉะนั้นในการทำไฮไลท์ของเราเนี่ยคือการระบายสีนะไม่ใช่แบบเดิมๆแล้วนะไม่ใช่เดิมๆไม่ใช่ทำไฮไลท์เป็นเส้นเป็นวีปเป็นชังกี้ไม่ใช่เรามีการระบายสีเขาจะอธิบายนะคะว่าทำแบบนี้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาเนี่ยต้องการให้ช่างผมเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยเรียนรู้ถึงหลักการที่เป็นช่างที่สมบูรณ์โอ้โหตรงนี้เป็นช่างที่สมบูรณ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากเลยความหมายคืออะไรครับรถเข็นอยู่ด้านไหนเพราะมือจะต้องใช้ตรงไหนมากที่สุดสองตัวหนีบผมอะตัวหนีบผมอะจะต้องหนีบตรงที่ลูกค้าไม่ใช่มันหนีบแขนอย่างนี้เราอ๋อคนหนีบตามเสื้อให้หนีบลูกค้าแล้วก็การยืนการใช้ของต้องรู้ครับสอนทุกอย่างคือละเอียดละเอียดมากแล้วก็จะมีผ้าเช็ดผมอ่ะสำหรับไว้เช็ดมือเราครับแล้วก็สำหรับเช็ดที่ทำหน้าลูกค้าเลอะหรือตรงไหนเลอะครับทุกอย่างสอนหมดเลยเราก็มีความรู้สึกว่าคุณเจเจเนี่ยเป็นครูที่ดีเป็นครูที่นำความรู้มาให้คือนำประสบการณ์จริงๆมาถ่ายทอดค่ะมาถ่ายทอดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคุณเจเจจะสอนศิลปะในการระบายสีอย่างไรลงที่เส้นผมเพื่อให้เป็นบารยาทค่ะครับเชิญชมเลยครับ Hands can walk together like this สามารถ Okay to the end make it a curl circleDon't make it your line so from the middle. One, try, okay? Two, three. From the middle. One, two, three. So, become centrate, okay?
okay. Like golden, and then lucky. Okay, we are doing the hair. ความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่สั้นต่อให้ยาวบางต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วยโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมเป็นช่างผมอยู่แล้วค่ะแต่ก็รู้สึกว่ายังขาดทักษะอยู่ก็เลยขึ้นมาเรียนที่แกลเลอรี่คอร์สเทคนิคของอาจารย์ก็สามารถสอนแล้วก็ตอบโจทย์ผมได้มาเรียนแกลเลอรี่คอร์สเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เป็นช่างผมมืออาชีพต่อไปค่ะหลักสูตรแกลเลอรี่คอร์สเสริมทักษะช่างผมมืออาชีพแบบตัวต่อตัว02-513-9749-52ความรู้คู่แฟชั่นออร์แกนเวลเวทผมสวยเงางามทำได้ด้วยตัวคุณกลับเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่ได้ดูการสาธิตการทำเวิร์กช็อปก็จะเห็นได้ว่านางแบบแต่ละคนก็จะแบบสวยงามแล้วก็สีบริยัตเนี่ยเป็นสีที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะแล้วการสอนนะคะครับทั้งหมด30ท่านที่มาเรียนครับแต่เธอให้เรียนนางแบบคนหนึ่งช่าง3คนครับเพื่อจะช่วยกันและได้ความจำจริงๆก็ให้รู้ว่าการแบ่งส่วนไหนส่วนไหนส่วนไหนครับนะคะแม้แต่การตัดฟอยล์ยังสอนเลยว่าควรจะตัดอย่างไรและวางอย่างไรคือผมเนี่ยนางแบบ15คนเนี่ยนะคะตัดเหมือนกันหมดครับไม่เปลี่ยนทรงแต่ทำบาลายะทำสีเสร็จแล้วทุกคนหน้าไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นในการสอนของคุณเจเจเนี่ยคุณเจเจจะสอนทีละหนึ่งทีนางแบบ1คนครับก็จะสอนให้เรียกว่าทุกคนให้เข้าใจเรียกว่าสอนเองหมดเลยเหมือนเป็นหลักสูตรที่แบบว่าเราเห็นว่าเป็นหลักสูตรดังๆจากต่างประเทศนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันเกียรติกล้าวเองเนี่ยได้นำอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดค่าใช้จ่ายของเราทำไมอาจารย์แม่ถึงลงทุนทำอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตเลยว่าเพื่อให้คนมาอบรมและได้อบรมฟรีอีกคือตอนเนี้ยที่เราทำในครั้งเนี้ยเราถือว่าเป็นการโปรโมชั่นครับคุณโก้ทุกคนเนี่ยได้เรียนฟรีครับนะคะเป็นโปรโมชั่นที่เราได้นำคุณเจเจเข้ามาสอนครับในครั้งแรกเนี่ยเราได้นำมาสาธิตครับนะคะแต่ครั้งเนี้ยเราได้นำเข้ามาสอนแต่เราก็ไม่ได้คิดเงินเพราะเราถือว่าเป็นโปรโมชั่นหลายๆคนติดต่อเข้ามาบอกว่าจะจองคอร์สจะเสียค่าอบรมเท่าไหร่ก็จะมาแต่จริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บเวลาคนดังๆมีฝีมือมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นขายเหมือนตั๋วคอนเสิร์ตนะครับ คือเราเป็นมีอาร์ติสต์มาจริงแต่เฉพาะช่างผมที่สนใจทางสถาบันก็เหมือนกับสนับสนุนมีร้านแล้วนะคะก่อนที่จะลงมือเรียนอาจารย์ก็บอกกับช่างผมทุกคนนะคะว่าการเรียนเนี่ยจะต้องอดทนตั้งใจเรียนเพราะคุณเจเจเขาจะสอนครั้งละ1คน1คน1คนสอนทุกคนละเอียดมากคือเรียกได้ว่าประกบทีละคนเลยเหรอครับประกบเลยค่ะแล้วสอนนะคะการตัดผมเนี่ยเขาจะตัดให้ดูแต่การทำลายเนี่ยเขาจะทำแตกต่างกันเรามีความรู้สึกว่าโอ้ความคิดเขาแปลกทุกคนเนี่ยนะคะวันนี้เราจะนำนางแบบมาให้ชมก่อนนะคะ8ท่านก็8สีแล้ว8สีไม่ซ้ำกันเลยมันจะเป็นยังไงใช่นะคะก็ต้องดูกันแล้วเพราะฉะนั้นน่ะช่างผมเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยว่าต้องจดให้ละเอียดเพื่อที่จะไปทำงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องมีความ
อดทนและตั้งใจครับต้องมีสมาธิเวลาครูสอนต้องมีสมาธิที่ครูสอนแล้วครูตั้งใจสอนมากตรงนี้ค่ะอยากไปชมแล้วครับค่ะไปชมพร้อมกันเลยครับDon't touch the girl, like the new hair, the black hair, don't touch. Yeah, otherwise it will turn into other color. Almost 10 minutes and then finish. ขณะที่ครูสอนนะทุกคนตั้งใจเรียนโอ้โหน่าสนุกชุนละมุนเงินไม่หมดเลยอาจารย์ก็ปลื้มเลยก็โอเคแฮปปี้เราก็ชอบมันนะโดยเฉพาะการผสมสีเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกมากแล้วคนที่ไม่ได้เรียนบรรยัติที่ไม่ได้เรียนจริงๆจะไม่รู้เลยว่ารอยต่อเขาทำยังไงถึงผมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันเชื่อมกันไม่เห็นรอยต่อครับแล้วผมของคุณก็สวยเสร็จแล้วเราไปดูตอนเสร็จครับโอ้โหผมตัดเหมือนกันหมดแต่อนุภาพของลายของศิลปะที่ถูกวาดในผมคุณน่ะหน้าเปลี่ยนออกมาหมดเลยคนแรกผมยาวครับโอ้ยอาจารย์บอกว่ากลับไปสงสัยไม่นอนคนที่สองต่อมาเลยหน้าเปลี่ยนนะคะครับคนที่สามโอ้เปลี่ยนไปเลยเนี่ยเห็นไหมผมทรงเดียวกันหมดน่ะอนุภาพของสีของการลายเห็นไหมครับบางคนดูเหนื่อยคนที่4ตัดออกไปปุ๊บดูสดใสคนที่5โอ้เห็นมั้ยเป็นกระดาษญี่ปุ่นคือผมเนี่ยที่ทำเนี่ยตัดเนี่ยสไตล์ฮอลลีวูดครับแต่ลายสีเนี่ยเป็นเอเชียนบาลายานนะคะครับแล้วก็คุณดูทรงที่8ครับตัดแล้วทำให้เป็นเหมือนลูกแฝดเลยอ่ะกลายเป็นศิลปินเลยนะเป็นศิลปินตรงนี้ทำให้แปลกแล้วก็อาจารย์เซอร์ไพรส์ที่เขาทำสีทั้งหมดออกมา8สีเนี่ยนะคะครับไม่เหมือนกันเลยและเชื่อว่าผู้ที่เข้าการอบรมเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็ได้ประทับใจได้ความรู้กลับไปแฮปปี้มากนอกจากนั้นครับสอนให้ถ่ายรูปอีกต่างหากสำหรับคุณตัดผมให้ทำสีให้ลูกค้าเสร็จแล้วให้พรีเซนต์ในร้านคุณถ่ายยังไงที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสวยหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณเจเจมีเวลาเนี่ยเราจะให้มาเปิดสาธิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอน10ท่านเท่านั้นนะคะครับแล้วก็จะมีเชิญมาอีกมาทำสปาเพิ่มนะคะแล้วก็รักษาเส้นผมครับเราก็จะมีต่อๆกันมาแล้วก็พอเลยประมาณสงกรานต์เนี่ยเราจะมีมาจากยุโรปคือเราจะจัดต่อเนื่องกันไปเลยก็คือมีทั้งปีมีทั้งปีเพราะว่าเราต้องการส่งเสริมอาชีพเสริมสวยนะคะตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราในอาทิตย์ต่อไปเราก็จะได้ดูบรรยายต่ออีกค่ะถ้าอย่างนั้นสมมติว่าใครที่สนใจหรืออยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอยากติดต่อทางสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับค่ะติดต่อได้ที่โรงเรียนของเราพหลโยธิน 30/1 02-513-9749-52 ค่ะครับและที่บริษัทล่ะครับบริษัทนะคะอยู่ตรงข้ามกัน 02-939-6117-8 และ 02-939-6463-5 ค่ะครับสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 30/1 เยื้องๆกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับประกอบไปด้วย3อาคารด้วยกันครับอาคารด้านในจะเป็นโรงเรียนดูแลโดยอาจารย์หน่อยทีมอาจารย์แล้วก็ทีมช่างมืออาชีพครับส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นบริษัทเอลิเคนะครับก็ประกอบไปด้วยเทคนิคเชียนแล้วก็ทีมงานที่คำปรึกษาคำแนะนำช่างผมทั่วประเทศส่วนตึกหน้าสุดนะครับของอาจารย์หนูแล้วก็ทีมช่างมืออาชีพเช่นเดียวกันครับเบอร์ตึกหน้าอาจารย์หนูนะครับ02-513-7711 02-513-7719 และ02-513-1719 ครับทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องราวนะครับส่วนใครที่อยากจะดูรายการย้อนหลังของเรานะครับไปที่ YouTube Channel Search พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับว่าโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าก็กดติดตามนะครับหรือว่าตั้งกระดิ่งเอาไว้ก็ได้
เวลาที่มีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆคุณก็จะได้เห็นก่อนใครรวมไปถึงช่องทาง Facebook นะครับที่อาจารย์หนูและอาจารย์หน่อยเนี่ยเป็นคนตอบเองต้องบอกว่ามีการอัปเดตทรงผมตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวเซิร์ชพิมพ์ภาษาไทยเช่นเดียวกันครับว่าหน้าเพจของโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้ากด follow กดติดตามนะครับรับรองว่าคุณจะไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนส่วนนักเรียนนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าเอ๊ะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วที่อาจารย์แม่พูดถึงเรื่องสติกเกอร์พอติดสติกเกอร์นี่ที่หน้าร้านลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นค่ะเหมือนกับว่าเวลาเดี๋ยวนี้ใครจะไปทำผมจะดูว่าสติกเกอร์เกตเกล้าอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถสังเกตได้ตรงประตูทางเข้าหรือจุดที่เด่นชัดในร้านนะครับเป็นสติกเกอร์สีทองให้เห็นว่านี่คือลูกศิษย์ลูกหาของเกตเกล้ารวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ของพาริมาลักชัวรี่หรือว่ากรีนไลท์นะครับก็บ่งบอกถึงคุณภาพที่ดีที่เหมาะสำหรับตัวคุณแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ให้บริการด้วยมีเรื่องจะต่อนิดนึงครับสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามครับที่ผมบางครับผมบางผู้หญิงที่ยกกระบังและฉีดสเปรย์บ่อยๆอ่ะอาจารย์เห็นผมบางเห็นหนังศีรษะครับหรือผู้ชายเนี่ยเรียกว่าผมร่วงอ่ะนะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีการแนะนำให้ชะล้างหนังศีรษะครับแล้วก็ใช้ตัวกระตุ้นสติมูเลตนะคะกระตุ้นให้ผมขึ้นดังนั้นต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางหรือว่าผมน้อยนะครับเอาเป็นว่าติดต่อมาตามกับเบอร์ที่ได้ขึ้นข้างต้นแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวอาจารย์แม่พูดดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าคนมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะนะครับก็ติดตามได้ทางททบ5กฎหมายเลข1นะครับทุกๆวันศุกร์เวลาดี 9:10 นแต่พอดีวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์แม่ใกล้ถึงช่วงคริสต์มาสนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมกันวันนี้ผมดร.โก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาและอาจารย์กัลยาภูมิรินต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่สั้นต่อให้ยาวบางต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วยโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมหน่อยต่อผมมาเป็นเวลานานแล้วค่ะเพราะหน่อยต่อด้วยโมโนไฟเบอร์ค่ะโมโนไฟเบอร์เนี่ยนะคะเลือกได้ทั้งทรงผมลอนผมสีผมแม้แต่ขนาดเส้นผมก็เลือกได้ค่ะหน่อยจึงเลือกใหม่ทรงนี้ค่ะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมจุดเริ่มต้นความสำเร็จในอาชีพเสริมสวยควบคุมการเรียนการสอนโดยอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์02-513-9749-52